สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะผู้ชมที่น่ารักนะคะวันนี้แม่แอลจะพาไปเก็บปลาไปเอาปลาค่อนกันค่ะเมื่อวานเกี่ยวข้าวนะคะไปดูกันเลยนะคะจวด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 เลนไว้ค่ะอากาศเช้านี้ที่น้ำพองดงเข็งซิตี้นะคะไปเก็บปลาค่อนกันค่ะปลาค่อนปลาขอนบ้านเฮาล่ะพี่น้องนะคะแม่เอาภาพไปเบิ่งตาโพดแล้วเอาไปกลับบ้านไปสอบหนึ่งแล้วพี่น้องนี่แกมารอบสองนะคะพ่อแม่เอาเองนกก็มากินนะคะนกก็มากินเป็นอาหารของนกคือปลามันหนีไม่ได้นะหนีไม่ได้แล้วมันติดอยู่ในคราโดนโดนกูละปั่วปะปั่วปะอยู่ได้เนี่ยทอบเอ๊ะอยู่ในทำเลยมันทำเลยสิเมียนทำแล้วอยู่หันเพราะว่าขอบขอบอันนี้ขอบอันนี้ไม่ได้ตัดไงทุกคนนั่นทั้งก้นบุบๆเลยเอ้ยไม่เห็นมันดอกนี่แต่เสียงตรงร้อยมันบืนเนาะไปดูตาโอ้นี่เด้ปลา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 อยู่นี่ปลา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 โอ้โหน้ำลึกเลยอ่ะดูดิเกือบถึงครึ่งครึ่งแข้งครึ่งขาไอ้อันนี้ถึงครึ่งขาแล้วนี่นี่ถึงครึ่งขาแมวเลยโอ้มันก็เลยเป็นที่อยู่ของปลาที่แบบไปไหนไม่ได้แหละโอ้น้ำเยอะเลยอ่ะเกี่ยวข้าวลุยน้ำตัวนี้เนาะรถเกี่ยวอ๋อนี่ไงตัวนี้ตายแล้วอากาศไม่พอเนาะเอ็กซ์มอร์เรอปลาตะเพียนนี่ตาเนี่ยปลาตะเพียนแต่ว่าตายแล้วเนาะอากาศไม่พอไงเดี๋ยวเอาไปใส่ถังไปใส่ถังกับตาเพราะแม่เอลเห็นอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้อีเห็นไหมอากาศไม่พอปักหัวลงขี้โคลนนะเนี่ยขนาดนี้พ่อเอากลับบ้านไปแล้วถุงหนึ่งเนาะอันนี้แกมารอบสองเนี่ยแกมาเก็บรอบสองมาดูอีกเห็นไหมข้าวเก็บไม่หมดก็มีนะทุกคนนี่ก็เป็นอาหารของนกไปเนาะเห็นไหมเนี่ยข้าวมันล้มมันก็จมรถเกี่ยวก็ตักไม่ได้เนาะอ
ปลาตายนี่เราก็ทำปลานะทุกคนทำปลาอันนี้ไงนี่ปลาแข็งนั่นนี่เอ้ปลาแข็งนี่เอาไปปล่อยนี่เอาไปปล่อยอุ้ยข้าวล้มเยอะเลยดูดิเต็มเลยอ่ะทุกคนโอ้โหข้าวล้มอ่ะข้าวล้มเยอะเลยแต่ว่าจะมีชาวบ้านมาเก็บนะคะเก็บลงข้าวที่เราเอากลับไม่ได้เนาะที่เราเกี่ยวไม่ได้เนาะชาวบ้านเขาจะมาเก็บเนาะอาศัยพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้ค่ะบ้านบ้านคนที่เขาไม่มีที่นาอ่ะทุกคนเขาก็จะมาเก็บรวงข้าวที่รถเกี่ยวเอาไปไม่ได้นะที่เกี่ยวไม่ได้แล้วเขาก็เอาไปตากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปสีนะไปสีไปตากก็ได้กินอ่ะเนาะก็ได้กินค่ะอาศัยกันไปเนาะปรุประอยู่นะมีค่ะปูก็มีค่ะเห็นไหมปูกำคองปูกำคองมาจับปูกันค่ะนี่จับแบบนี้นะคะมาดูเพราะว่าถ้าจับตรงข้างหน้ามันจะหนีบอ่ะเนาะจับไม่ให้มันกระดุกกระดิกเห็นไหมมันเป็นตัวผู้อ่ะมาทางนี้ก่อนโอ้โหนี่น้ำมันไหลไปไม่ได้นะทุกคนโอ้โหข้าวตรงนี้โอ้ยเต็มที่เลยพี่น้องเอ้ยดูน่าจะได้เป็นกระสอบอ่ะด้วยน่าเสียดายเนาะเดี๋ยวว่าก็เอาไว้ให้อย่างว่าแหละอย่างที่บอกก็จะมีพี่น้องชาวบ้านเราแบบหมู่บ้านเดียวกันนะคะเขาไม่มีที่นาไงเขาก็จะมาขออนุญาตแล้วก็โอเคเราก็ให้นะเนาะตามสบายนะก็อนุญาตให้เขาเก็บไปค่ะว่าเราไม่เก็บไงใส่กันไปเนาะพี่น้องโอ้น้ำเยอะเลยเนาะตอนมีข้าวเราไม่เห็นเนาะเราตัดเกี่ยวออกไปแล้วก็เห็นค่ะน้ำเยอะเลยโอ้ดีนะที่รถไม่ล้มเนาะรถเกี่ยวมันไม่ใหญ่ด้วยแหละเป็นรถไม่ใช่ขนาดใหญ่ไงถ้าขนาดใหญ่ก็ไม่แน่เนาะโอ้เต็มเลยอะโอ้ดูข้าวดิกองเต็มเลยอันนี้ไงปลาตัวนี้นี่ปลาเข่งปลาเข่งนะทุกคนถ้าตัวเล็กเราก็จะเอาไปปล่อยเนาะไปในสระปลาเข่งมันก็จะบืนเนาะภาษาอีสานเขาเรียกมันบืนมันบืนก็คือมันหามันหนีขึ้นจากน้ำนะทุกคนอันปลาช่อนเห็นไหมอันกำลังไปแล้วอันนี้ถ้าเล็กเราก็จะเอาไปปล่อยนะคะอย่างเงี้ยถ้ามันเล็กมากเอ้าเราก็จะไปปล่อยลงสระนะเนี่ยมันอยู่ในวังนั่นน่ะต้องเปิดออกต้องเปิดฟางออกเอ้านี่ไงอีกตัวนึงติดอยู่ตรงนี้เนี่ยบอนบูบาอยู่เนี่ยนะเอาไม่ได้ก็เอาไอ้ที่มันขึ้นมาก็แล้วกันเนาะแต่ว่าตาเขาหาเก่งเดี๋ยวเผื่อเขามาหาหรือเขามาเอาอ
ลองเดินดูตามนี้แหละมันขึ้นมามันก็จะติดไอ้ปูอีกตัวนึงโอ้กระดองแตกขอบกับสิ่งนี้เข้าไปก็ได้เนี่ยสูงครับแล้วอยู่ในขอบน้ำขอบนะคะอันยาแง่วครับนี่เอ้า3ตัวแต่ว่ามันไม่ใหญ่เลยมันเก๋พอดีแกนขนมก็ไข่ห้องครับเดี๋ยวไปเอาปลาตัวนั้นมาปลาตะเพียนปลาตะเพียนมันตายแล้วเราก็เอาทำปลาตรงไหนล่ะแม่วางไว้ตรงไหนแม่วางไว้ตรงไหนอุ้ยเดี๋ยวลืมนะแต่ว่าถ้าลืมก็เดี๋ยวก็เป็นอาหารนกแล้วทุกคนธรรมชาติอาศัยซึ่งกันและกันนะสองตัวสองตัวยังอีกเลยแต่มันแรงจนยังอยู่ในหันอยู่ในน้ำละไตยานั่นแหละรัวรัวรัวอยู่มันแห้งเอาไม่ได้นั่นชุดสิงปลานี่ค่ะเกี่ยวไปแล้วเมื่อวานนะคะนี่ให้มันบืนเนี่ยเนาะให้มันบืนมันจึงสิเห็นเพราะว่ากันมันทำมันเต็มที่เลยนี่พี่น้องนอนราบอะเนาะโอ้ข้าวเต็มเลยค่ะตรงนี้รถไม่เข้าเลยทุกคนนี่ตรงนี้รถไม่เข้าเลยคงจะกลัวมันจะล่มมันมีข้าวซ่อนอยู่ในนั้นนะพื้นเก่ามันเป็นสระตรงนี้แต่รถไม่ยอมเข้าเลยอ่ะดูดิไม่ตักให้เลยนะมันมีข้าวซ่อนอยู่นะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเผื่อมีคลิปหน้ามาจะได้รับชมกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ